เรารักษาศีลศีลรักษาเราศีลเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมทุกอย่างหลวงปู่มักจะเตือนเสมอว่าในขั้นต้นให้มันสมาทานรักษาศีลให้ได้แม้จะเป็นโลกียศีลรักษาได้บ้างไม่ได้บ้างบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างก็ให้เพียรระวังรักษาไปสำคัญที่เจตนาที่จะรักษาศีลไว้และปัญญาที่คอยตรวจตราแก้ไขตนเจตนาหังภิกขเวสีลังวทามิเจตนาเป็นตัวศีลเจตนาหังภิกขเวปุญญังวทามิเจตนาเป็นตัวบุญจึงขอให้พยายามสั่งสมบุญนี้ไว้โดยอบรมศีลให้เกิดขึ้นที่จิตเรียกว่าเรารักษาศีลส่วนจิตที่อบรมศีลดีแล้วจนเป็นโลกุตตรศีลเป็นศีลที่ก่อให้เกิดปัญญาในอริยมรรคอริยผลนี้จะคอยรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติมิให้เสื่อมเสียหรือตกต่ำไปในทางที่ไม่ดีไม่งามนี้แลเรียกว่าศีลรักษาเราโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดอยุธยา สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะก็กลับมาเจอกันวันจันทร์ตามเวลาปกติของเรานะคะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะโรมาเนียมีแดดค่ะแดดตั้งแต่เช้าแล้ววันไหนมีแดดเนี่ยช่วงหน้าหิมะเนี่ยค่ะช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะดีใจมากเลยเพราะว่าบางวันนะคะตื่นขึ้นมาบางทีมีฝนตกตั้งแต่กลางคืนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมืดต้องหันไปดูนาฬิกาว่ามันกี่โมงแล้วอะไรเงี้ยนะมันมืดเหมือนอาการ5-6 โมงเย็นเมืองไทยอะค่ะก็จะเป็นแบบนั้นทั้งวันถ้าบางวันเป็นแบบนั้นนะคะแต่ถ้าวันไหนไม่มีฝนก็จะมีแสงสว่างอยู่แต่จะไม่เห็นแสงจากแสงแดดจากพระอาทิตย์นะคะก็เนี่ยชีวิตของคนเมืองนอกฉะนั้นน่ะเวลาฝรั่งไปบ้านเราแล้วเจอแสงแดดทุกวันทุกวันเจอพระอาทิตย์ทุกวันนะคะเขาจะดีใจมากเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะบางคนคนไทยจะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมฝรั่งชอบแดดจังเลยบ้านเขามันมีช่วงแบบหน้าร้อนสั้นค่ะยิ่งประเทศที่เหนือขึ้นไปเนี่ยช่วงหน้าขนาดร้อนเนี่ยมันยังไม่ร้อนเลยหมายถึงว่าหน้าร้อนของเขามันยังไม่ร้อนมากเลยคือ18-19-20กว่าๆแค่นั้นเองนะคะยิ่งเป็นหน้าหนาวนี่ก็ยาวนานกว่าที่จะเจอแสงแดดนะคะก็จะเป็นแบบนี้แหละเนาะแม้แต่ตัวผู้พูดเองก็มาอยู่เมืองนอกเนี่ยต้องเฝ้ารอว่าวันไหนจะมีแสงแดดนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะเพราะว่ารู้สึกโหยหาวิตามินดีจากแสงแดดเวลาได้แสงแดดมันจะรู้สึกเหมือนมันมีพลังงานนะคะแล้วก็นี่ละค่ะก่อนอื่นนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญกุศลวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกแรงกำลังใจที่เขียนมาแชร์สู่กันฟังนะคะมีญาติธรรมมาเขียนแชร์ให้ฟังนะคะว่าปฏิบัติมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจด้วยมากๆเลยต่อให้เราไม่ได้เขียนกันส่วนตัวหรืออะไรก็ตามแต่ความจริงใจก็จะมาทำใน YouTube นี่แหละในคลิปนี่แหละบอกจะอยากให้ทุกคนเห็นหน้าตาว่าเออเนี่ยเราดีใจจริงๆสำหรับหลายๆท่านที่เจอความทุกข์มาแล้วได้เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วได้แรงจูงใจหรือว่าได้แรงผลักดันจากคำพูดของดิฉันเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ให้ค่อยๆทำไปนะคะก็เมื่อเช้าดูข่าวนะคะอ่านข่าวดูข่าวก็จะเห็นมี
เรือหลวงสุโขทัยล่มเนาะแถวทางใต้ใช่ไหมคะตอนนี้ยังหาที่เจอศพแล้วคือ1ศพแล้วว่ายังหาไม่เจออยู่ก็หลายท่านที่เป็นทหารเรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนาะก็ดิฉันดูแล้วดิฉันเกิดความรู้สึกว่าเกิดการแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้นะในความคิดส่วนตัวนะคะก็ดูแล้วแบบคิดความคิดขึ้นในสมองเนาะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะแม้แต่เจ้าหญิงของเรานะคะก็สวดมนต์ก็น้อมถวายท่านนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงไวๆนะคะเนาะก็นี่แหละค่ะตั้งแต่ดิฉันได้ข่าววันแรกจนถึงวันนี้ทุกวันดิฉันก็จะถวายบุญท่านแผ่บุญถึงท่านเนาะให้ท่านสุขภาพแข็งแรงขึ้นไวๆหายไวๆอะไรเงี้ยนะเพราะว่าดิฉันก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนที่สวดมนต์ก็เน้นการแผ่เมตตาอยู่แล้วฉะนั้นแล้วก็แผ่ไปจุดเดียวกันน่าจะช่วยได้เยอะขึ้นในระดับหนึ่งเนาะมันเหตุการณ์มันหลากหลายมากเลยค่ะทุกวันเนี้ยที่อินโดนีเซียไม่ใช่สิที่มาเลเซียหรืออินโดนีเซียที่เกิดการแผ่นดินสไลด์อะค่ะคือดินมันสไลด์ลงแล้วก็ถมคนที่เขาไปกางเต็นท์นอนกันนะคะเหมือนไปรับบรรยากาศเย็นๆหนาวๆเนี่ยไปเที่ยวนะคะก็เสียชีวิตเยอะแล้วก็มีที่อื่นก็ภูเขาไฟระเบิดมั้งแล้วก็เกิดการสั่นไหวอะไรเงี้ยและแม้แต่ฝั่งยุโรปก็เกิดการประท้วงที่ฝรั่งเศสนะคะเมื่อเช้าดูข่าวอ่านข่าวเกิดการประท้วงเพราะว่าเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจต่างๆค่าครองชีพมันแพงขึ้นภาษีก็เก็บแพงเท่าเดิมค่าครองชีพแพงขึ้นค่าแก๊สค่าไฟค่าอาหารอะไรเงี้ยนะคะน่าสงสารมากเลยอ่ะเกิดการปั่นป่วนนะคะเกิดการปั่นป่วนมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเราดูข่าวอ่านข่าวแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนมันโดนบีบคั้นจากสิ่งต่างๆรอบโลกเราเลยมนุษย์น่ะโดนบีบคั้นมากขึ้นนะคะอยู่ที่ว่าตรงจุดที่ตัวเองอยู่เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละมันคือถ้าเราสังเกตเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆปีความรุนแรงนะคะฉะนั้นใครที่แบบอยู่บ้านเราอ่ะแล้วมีไร่มีสวนมีนาทำอยู่ทำกินได้แล้วถือว่าโชคดีมากๆเลยนะเป็นบุคคลที่โชคดีมากๆเลยเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังปลูกนั่นปลูกนี่เลี้ยงชีพเราได้นะคะเนาะอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเป็นปัจจัยพื้นฐานจริงๆถ้ามันเกิดวิกฤตอะไรมากๆนะคะเนาะให้กำลังใจนะคะหลายๆท่านที่เข้ามาใหม่ๆหรือว่าท่านเก่าๆที่ดูเราอยู่เนาะวันนี้ก็วันที่19และเดี๋ยวก็จะอีก10วันนะ10วันนิดๆ นะคะก็จะถึงเข้าช่วงปีใหม่แล้วนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนเนาะที่เพิ่งเข้าใหม่ๆแล้วยังไม่ได้ปฏิบัติแบบจริงจังนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความเพียรเนาะช่วงนี้สวดมนต์ดีมากเลยดีมากๆนะคะดิฉันบอกโอ้ทำไมใกล้ๆสิ้นปีถึงดีขนาดนี้ความรู้สึกนะคะมันรู้สึกว่ามันสว่างมากเลยค่ะหรือว่าดิฉันว่ามันกระตือขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนิดๆ นะคะเนาะก็แบบรอว่าปีหน้าเนี่ยเข้าปีที่5เนี่ยคือดิฉันตั้งเป้าไว้10ปีว่าภายใน10ปีเนี่ยดิฉันจะได้ปัญญาอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยนะคะเราจะเข้าปีที่5แล้วเราก็เลยรู้สึกตื่นเต้นดีใจว่าจะเข้าปีที่5แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตฉันเนี่ยหรือว่าฉันจะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมหรือว่ายังได้ทำคลิปอยู่ไหมหรือว่ายังสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้มากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยก็เกิดความคิดนะคะคือจริงๆแล้วไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องอะไรได้ซักได้อะไรเท่าไหร่นะคะคือปฏิบัติเนี่ยอยากเห็นความก้าวหน้าในสิ่งในชิ้นงานนี้มันเหมือนว่าดิฉันคิดว่าตัวนี้มันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่ดิฉันได้ทำแล้วดิฉันอยากเห็นความก้าวหน้าหรือจะประสบผลสำเร็จในมากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องพูดแบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นรูปร่างแบบใดแต่ว่ารู้สึกว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอยากรู้ว่าเราจะได้เห็นความสำเร็จเห็นดอกเห็นออกดอกออกผลมากน้อยขนาดไหนเห็นต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันเจริญงอกงามขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละก็เลยเฝ้ารอว่าถ้าเข้าปีที่5ครึ่งหนึ่ง
ครึ่งทางของ10ปีที่ตั้งไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นนะคะรู้สึกดีใจรู้สึกเฮ้ยจะเข้าปีที่5แล้วอะไรเงี้ยนะคะรู้สึกเหมือนมันเริ่มเดินมาครึ่งทางแล้วอะไรเงี้ยนะคะครึ่งทางของ10ปีของจุดมุ่งหมาย10ปีแต่ไม่ใช่ว่า10ปีเราจะหยุดในการปฏิบัตินะคะแต่หมายถึงว่าเรารู้สึกว่า10ปีเนี่ยมันเป็นเลขที่สวยงามแล้วถ้าเดินมาถึงครึ่งทางเนี่ยมันจะได้อะไรหรือเห็นอะไรอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนั้นก็อยากให้ทุกคนมีความเพียรนะคะหลายคนที่ญาติธรรมพี่ๆที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยดิฉันเห็นเขามาตั้งนานแล้วนะหลายท่านเนี่ยเห็นมาตั้งนานแล้วก็คอยดูว่าจะมีท่านใดบ้างที่ได้ทำจริงๆหรือว่ามีความตั้งมั่นจริงๆส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีความทุกข์นะคะคนที่มีความทุกข์ที่อยากจะได้รับความสุขบ้างอยากรู้ว่าความสุขเป็นแบบใดทำไมมันวุ่นวายตลอดมันสับสนตลอดมันเครียดตลอดหรือมันไม่ค่อยสุขอะค่ะมันไม่รู้ว่าความสุขจริงๆคืออะไรอะไรเงี้ยนะเหมือนเราพยายามค้นหาสักอย่างหนึ่งหรือว่ามีความทุกข์จากเรื่องเงินเรื่องภาวะเศรษฐกิจเรื่องครอบครัวส่วนมากที่ฉันจะเห็นพื้นฐานเป็นครอบครัวกับเรื่องเงินนะคะคือต่อให้มีเงินแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าครอบครัวไม่มีความสุขมันร้อนเนี่ยมันก็แบบมันไม่ใช่สุขที่แท้จริงอะอะไรเงี้ยนะคะมันพยายามขวอยคว้าหาความสุขมนุษย์ทุกคนต้องการความรักอะดิฉันว่านะคะความรักความเมตตามันเป็นแรงผลักดันให้เรามีชีวิตต่อนะคะเนาะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจพี่ที่หลายๆท่านที่เขียนมาเล่าสู่กันฟังเนาะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีเรื่องนึงเมื่อคืนเนี่ยดิฉันอะตั้งจิตเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าเรื่องตั้งจิตไปเล่าเรื่องที่หลวงตาท่านพูดถึงเรื่องทั่วไปแหละเรื่องคนทรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลวงตาบอกว่าถ้าใครที่แบบเหมือนแบบโลกวิญญาณสามารถผ่านร่างได้แล้วเนี่ยโลกวิญญาณก็จะผ่านตลอดอะไรเงี้ยเหมือนลานบินนะคะหลวงตาพูดนะคะแล้วเวลาเรานั่งสวดมนต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยญาติผู้ใกล้ชิดสนิทสนมอะไรกับเราเนี่ยหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ตามเนี่ยที่เขาอยากได้บุญจากเราเนี่ยเวลาเรานั่งสวดมนต์นะคะเห็นไหมหลวงตาว่าจะเสียงเขาน่ะจะเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นแบบนี้เสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงคนแก่อะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่เพราะว่าเคยได้ยินมีญาติธรรมหลายท่านเนี่ยมาเล่าให้เราฟังว่าเนี่ยคุณนาฏเวลานั่งสวดมนต์อ่ะเสียงพี่น่ะเปลี่ยนอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเสียงแบบดุดันอะไรเงี้ยดุดันบางทีก็เสียงแบบสวดมนต์นะคะปกติเราจะสวดมนต์ธรรมดาเสียงธรรมดาเนาะระดับความสูงต่ำธรรมดาหรือว่าความสั้นยาวก็อยู่ในระดับปกติอ่ะแต่บางคนบอกว่าเวลาสวดไปแล้วเนี่ยเสียงกลับเป็นเสียงผู้ชายที่เสียงดุดันเสียงห้าวๆบางทีก็เป็นเสียงคนแก่อะไรเงี้ยนะคะหลวงตาบอกว่าเนี่ยคือคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราและทีเนี้ยเขาเวลาเราทำบุญหรือว่าเรานั่งสวดมนต์เนี่ยเขาจะเข้ามาใกล้ๆเราที่สุดหรือบางทีเข้ามาแฝงเลยเพื่อที่อยากจะได้บุญมากขึ้นเนี่ยอันเนี้ยดิฉันเชื่อนะคะเพราะดิฉันเคยเห็นหลายคนมาเล่าให้ฟังแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ดิฉันรู้ว่ามันเป็นแบบนี้เนาะดิฉันก็จะกล่าวทุกวันก่อนที่จะหลังจากที่ทำไม่ใช่สิก่อนที่จะทำวัดนะคะก็คือตั้งแต่เริ่มตั้งนโมไปเลยเนี่ยดิฉันจะกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ให้วิญญาณใดก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายญาติพี่น้องหรือในชาติภพใดก็ตามหรือแม้แต่ชาติภพเนี่ยข้าพเจ้าไม่ให้วิญญาณใดเนี่ยแตะต้องตัวข้าพเจ้านะคะเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์มีกายมีสังขารถ้าพวกท่านเข้ามาแทรกหรือมาแตะต้องได้เนี่ยข้าพเจ้าจะเหนื่อยและเมื่อข้าพเจ้าเหนื่อยข้าพเจ้าก็ไม่สามารถนั่งสวดมนต์ได้นานคือบางทีเราอยากนั่งสักเป็นชั่วโมงอะค่ะเป็นชั่วโมงขึ้นอะไรเงี้ยแต่บางทีเราถ้าเราไม่กล่าวเราจะรู้สึกว่าเราเมื่อยมากเหมือนเราโดนกดนะคะเหมือนเราโดนกดบางทีจากหัวจนถึงทั้งตัวบางทีก็เริ่มจากบ่าอะไรเงี้ยนะคะเริ่มจากบ่าเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องกล่าวแบบนี้ป้องกันไว้เราไม่เห็นเขาอะค่ะแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่าดิฉันออกทางกายมันเหนื่อยดิฉันก็เลยกล่าวแบบนี้ทุกวันตั้งแต่ดิฉันรู้ว่าต้องกล่าวแบบนี้นะคะแล้วทีเนี้ยเมื่อดิฉันกล่าวเสร็จปุ๊บด้วยความที่เรากล่าวทุกวันเราก็ไม่รู้สึกอะไรไม่ได้ยินอะไรแต่เมื่อคืนเนี่ยด้วยความที่เราตั้งใจกล่าวอะค่ะตั้งใจกล่าวจริง
แล้วมันมีคำหนึ่งขึ้นมาในหัวนะคะว่าไม่มีใครแต่ต้องตัวท่านได้หรอกเพราะว่าท่านเป็นพระและทีเนี้ยเป็นเสียงผู้หญิงพูดนะคะแล้วดิฉันก็เลยเอ้าทำไมมีเสียงนี้ขึ้นมาในหัวเพราะว่าถ้าใครฟังดิฉันตลอดเนี่ยจะรู้ว่าดิฉันไม่กล้าตั้งจิตบวชนายเพราะดิฉันกลัวดิฉันทำไม่ได้ในการบวชเนี่ยค่ะเราไม่รู้บวชนอกหรือบวชในก็ตามแต่เรารู้สึกว่าคำว่าบวชเนี่ยมันยิ่งใหญ่เราก็เลยไม่กล้าตั้งจิตในการบวชถึงจะเป็นบวชในก็ตามไม่มีผู้ใดรู้ก็ตามแต่เรารู้ว่าโลกวิญญาณรู้อะค่ะเราถึงมนุษย์จะไม่รู้ว่าเราตั้งจิตบวชแต่โลกวิญญาณเขารู้ก็เลยไม่กล้าตั้งจิตบวชในทั้งที่หลวงตาบอกว่าเราไม่ต้องไปเคร่งครัดในศีลขอให้เราคิดว่าเราเป็นพระอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่กล้ารู้สึกว่าเป็นคำว่าพระนี่ยิ่งใหญ่ก็เลยไม่กล้าตั้งจิตบวชในแล้วทีเนี้ยแล้วมีคำนี้พูดขึ้นมาในหัวนะคะเราบอกเฮ้ยไม่ใช่คำฉันแน่นอนเพราะว่าฉันไม่เคยที่คิดแม้แต่จะกล้าตั้งจิตในการบวชในเขาบอกว่าคือเหมือนเขาอยากให้เรารู้นะว่าไม่มีใครด้วยความที่เรากราบทุกวันนะฮะไม่มีใครกล้าแต่ต้องตัวท่านหรอกเพราะท่านเป็นพระแล้วก็เอ้าทำไมขึ้นมาแบบนี้เนี่ยรู้เลยว่าไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองคิดมาเองเพราะว่าจิตมันค้านกับจิตที่ตัวเองเป็นไงฮะเพราะจิตตัวเองกลัวในการบวชนะคะในการบวชในอะไรเงี้ยนะคะไม่กล้ากราบกลัวทำผิดหรืออะไรก็ตามนะคะกลัวว่าเราตั้งจิตบวชแล้วเราทำไม่ได้หรือว่าเราปฏิบัติไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าการบวชนายหลวงตาบอกว่ามันก็ต้องจากข้างในออกข้างนอกเพราะไม่ได้จากรูปลักษณ์ข้างนอกให้เขาเห็นว่าเราเป็นพระหรือเป็นสมณะชีพราหมณ์เนี่ยเราจะทำจากข้างในมันออกมาข้างนอกก็เลยไม่รู้ค่ะแต่รู้ว่าไม่กล้าในการตั้งจิตก็เลยได้ยินเมื่อคืนแหละที่เขาแบบพูดเข้ามาไม่ใช่ได้ยินในหูนะคะได้ยินในสมองแล้วนะคะว่าเออเขาไม่กล้าแตะต้องตัวเราก็เลยเอ้าเขาเหมือนเขาเริ่มคุยกับเรานะคะถ้าเราเปิดโอกาสเนี่ยเหมือนเขาจะเริ่มคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แค่ฟังนะคะบอกเออเนี่ยเขารู้เลยว่าไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองอุปทานขึ้นมาหรือคิดขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนี่แหละค่ะก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเออเวลาปฏิบัติไปก็จะได้เห็นได้ยินอะไรแปลกแต่เราก็แค่ดูแค่ฟังนะคะเราไม่ไปตามนะคะว่าคืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ากลัวจะแบบไม่ปกติหรือว่ากลัวจะแบบไหลนะคะกลัวจะไหลไปกับสิ่งที่ได้ยินได้เห็นอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็ใช้ปัญญาในการพิจารณาเวลามีอะไรเข้ามาแต่ต้องเนาะนี่แหละค่ะนะคะก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะคือดิฉันเนี่ยไปดูคลิปมาและทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เรารู้มาก็คือมนุษย์เราปัจจุบันเนี่ยจะหาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ก็จะเป็นเทพต่างๆอะไรเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพญาครุฑพญานาคหรืออะไรก็ตามนะคะหรือว่าเป็นปู่ฤาษีหรือถ้าเป็นคุณลุงคนหนึ่งเอายกเคสคุณลุงคนหนึ่งเขาไปเหมือนบูชาหรือรับถือพระเจ้าเสือนะคะใช่ไหมสารที่ท่านชื่อที่เป็นของจีนนะคะตีเล่าเอียสหรืออะไรเนี่ยค่ะที่ว่าศาลพระเจ้าเสือที่อยู่เสาชิงช้านะคะดิฉันก็ไม่รู้จักท่านเนาะแต่เคยได้ยินชื่อท่านอยู่แล้วทีเนี้ยเขารับมาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมนะคะเหมือนเราฝากกายถวายชีวิตมีรูปร่างท่านเนี่ยแล้วเขาไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมแล้วท่านก็แบบแล้วลุงคนนี้เขาไม่สบายเนี่ยเขาก็เลยมาถามว่าเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยนะคะแล้วเนี่ยเขาก็ถามเทวดาแล้วท่านก็มาแล้วท่านก็บอกว่าก็ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยหรือว่าทำก็ทำนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณลุงคนนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาก็ทำอยู่แต่ท่านก็แย้งว่าก็นิดหน่อยๆตามเวลาโอกาสอะไรเงี้ยนะคะแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแกกลับไปเนี่ยแกจะปฏิบัติให้เข้มข้นขึ้นท่านบอกว่าไม่ต้องคำว่าเข้มข้นหรอกต้องปฏิบัติตลอดชีวิตนี้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เรารับรู้มานะคะเขาอะโลกวิญญาณเขาอยากได้บุญเนาะไม่ว่าจะเป็นปู่ฤาษีอะไรก็ตามที่เราไปเอารูปลักษ์เข้ามานะคะหรือว่ามันแต่สักรูปลักษ์ฤาษีที่อยู่กับตัวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าของสูงต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเทพสายอินเดียหรืออะไรก็ตามนะคะเหมือนแต่ฤาษีต่างๆของสายที่เราบูชาเคารพหรือว่ารูปพญาครุฑพญานาคอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ดิฉันฟังและดิฉันได้ความรู้คือเขาอยากให้คนที่นำเขามาเนี่ยคือปฏิบัติธรรม
แล้วไม่ใช่ว่าทำบุญทำทานนิดๆหน่อยๆนะคะคือปฏิบัติแบบสวดมนต์ภาวนานะคะนั่งสมาธิอะไรเงี้ยแล้วบอกอ๋อโลกวิญญาณเขาอยากได้บุญแบบนี้อยากได้บุญที่มันสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่แบบทำบุญทำทานบ้างตามมาละเวลาโอกาสอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าเมื่อน้อมเอาจิตน้อมพวกท่านมาแล้วเนี่ยก็คือขอให้ใช้ชีวิตก็ใช้แหละแต่ว่าเขาอยากให้มนุษย์ทำแบบทำสม่ำเสมอน่ะสมมุติว่าส่วนมากเขาจะเน้นภาวนาที่ดิฉันไปนั่งฟังนะคะจะเน้นภาวนาว่าให้ภาวนายืนเดินนั่งนอนแล้วแกก็บอกว่าแกไม่สบายแกปวดขาแกเดินไม่ได้แล้วท่านก็บอกว่าหมายถึงว่าพระเจ้าเนี่ยท่านชื่ออะไรดิฉันก็จำไม่ได้เนี่ยสารปู่เสืออะไรเนี่ยค่ะท่านก็บอกว่าแกก็ไม่ได้เอาขาภาวนาเนี่ยแกก็เอาจิตภาวนาเนี่ยไม่ว่าจะกายจะทำอะไรก็ใช้จิตภาวนาได้มันรู้สึกตึงมากเลยว่าเออเนาะเขาแบบคือเขามองทะลุนะเขาบอกว่ามนุษย์ก็จะหาแต่คำข้ออ้างมาอ้างว่าพ่อป่วยไงก็เลยไม่สามารถทำได้เดินได้ไม่คล่องเดินได้ไม่คล่องเจ็บขาปวดขากายสังขารมันปวดมันเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยท่านก็จะบอกว่าก็ไม่ใช้กายสังขารแกก็ไม่ได้เอาขาภาวนาแกก็เอาจิตภาวนาไม่ว่าแกทำอะไรแกก็ภาวนาได้อะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยบอกว่าโอ้ยคือเราฟังแล้วนะเราดีใจมากเลยที่เราได้ปฏิบัติแบบนั้นได้ค่ะคืออันเนี้ยไม่ได้ไปว่าเราเก่งหรืออะไรกับผู้อื่นนะแต่หมายถึงว่าเราอะโชคดีเราโชคดีที่เราอะตั้งจิตตั้งแต่วันแรกนะว่าเราจะภาวนาแบบยืนเดินนั่งนอนนะคะแล้วเราก็ใส่ความตั้งมั่นลงไปแล้วมันติดอยู่ในจิตเรานะเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าใครก็ตามที่มีความตั้งมั่นในการที่เราจะตั้งจิตทำอะไรอะค่ะเหมือนเราจะภาวนาอะไรเงี้ยเราก็ตั้งจิตว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเราจะภาวนาให้ได้สม่ำเสมอตอนแรกเนี่ยด้วยความที่มันติดทางโลกมาเนี่ยมันก็หลุดเยอะมันก็หลุดเยอะเราก็เข้าใจตามความจริงของมันอะนะคะมันก็หลุดไปแต่ว่าจิตมันอยากทำมันก็ดึงกลับมาจิตมันอยากทำมันก็ดึงกลับมาหลุดไปดึงกลับหลุดไปดึงกลับจนหลายปีเข้าแล้วเรามีความชอบที่จะภาวนาเรามีความยินดีพอใจที่จะภาวนาที่จะแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญเก็บบุญเล็กบุญน้อยอะไรเงี้ยคือพยายามสร้างตัวเองให้เป็นคนที่จิตอยู่กับบุญอะหรือว่าสร้างตัวเองให้เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับโลกใบนี้ให้มันบวกๆนะเพราะว่าถ้าคิดลบเนี่ยมันจะใช้ชีวิตยากเพราะว่ามันเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะโรคภัยไข้เจ็บเศรษฐกิจแล้วก็ตามมันเข้ามาบีบคั้นเราถ้าเราเป็นคนคิดลบล่ะเราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในโลกใบนี้เราก็อยากตัดรอนชีวิตตัวเองไปก่อนอายุขัยจริงอะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยว่าโอ้ยฉันเนี่ยโคตรโชคดีเลยดีใจกับตัวเองที่ตั้งแต่วันแรกที่ได้เริ่มมาปฏิบัติธรรมก็คือตั้งจิตที่จะภาวนาแบบยืนเดินนั่งนอนนะฮะนั่นแหละและก็ดีใจกับหลายๆท่านที่เขาแบบมาเริ่มทำแล้วมาดูกันเนี่ยแล้วมีแรงกำลังใจในการเดินนะคะว่าเฮ้ยคุณหน้าเนี่ยพี่ทุกข์มากเลยหรือว่าพี่หน้าเนี่ยทุกข์มากเลยว่ะทำยังไงวะอะไรเงี้ยนะคะก็จะบอกเขาว่าให้ภาวนาแบบกรรมฐานนะคะลองดูสัก6เดือนปีนึงแล้วจะค่อยๆรู้เห็นตามความเป็นจริงให้ทำทุกอิริยาบถเราไม่ได้บอกว่ามันจะต่อทุกวินาทีแต่ช่วงแรกๆมันจะหลุดมากไปธรรมดาหรือณปัจจุบันดิฉันก็ยังหลุดอยู่หลุดไปก็กลับมาหลุดไปก็กลับมาแต่มันไม่ได้หลุด 3-4 ชั่วโมง5ชั่วโมงหรือหลุดไปทั้งวันไม่ใช่หลุดไปแค่นิดๆหน่อยๆก็กลับหลุดไปแค่นิดๆหน่อยๆก็กลับนอกจากว่าคุยกับครอบครัวก็จะไม่ได้ภาวนาคุยกับพ่อกับแม่กับน้องทางโทรศัพท์ก็ไม่ภาวนาแต่เราจะได้ปัญญาจากสิ่งที่เข้ามากระทบณขณะที่คุยกันนะคะนี่คือเกิดการพิจารณาเกิดปัญญาจากสิ่งที่ได้คุยกันนะคะมันจะเป็นเรื่องทางโลกแต่ว่าเราพิจารณาแล้วมันเห็นเป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเราก็เลยบอกว่าโอ้โชคดีมากเลยและดิฉันนะเป็นคนที่สมัยก่อนที่จะปฏิบัตินะคะบูชาอยู่แต่ก็จะมีน้องกุมารนะคะน้องกุมารเล็กๆนะคะที่เป็นหินที่เป็นเหล็กสัมฤทธิ์นะเล็กๆนะคะ เล็กกว่านิ้วก้อยดิฉันอีกมั้งเนี่ยก็จะมีน้องกุมารและทีเนี้ยก็จะมีพระต่างๆส่วนมากจะเป็นพระเป็นยันอะไรเงี้ยนะคะจะไม่ค่อยมีปู่ฤาษีหรือจะไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่ค่อยมีจะไม่มีปู่ฤาษีจะไม่มีพญานาคเนี่ยก็ไม่มีเป็นรูปลักษณ์แต่ว่า
เป็นเคยเห็นในรูปกระดาษเนี่ยมีอยู่ก็บางทีก็ใส่กระเป๋าไว้อยู่เพราะคิดว่าเรื่องโชคลาภอะไรก็ว่าไปนะคะไอ้เนี่ยแต่ว่าจะไม่เคยเป็นรูปปั้นหรือรูปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่เคยไปเปิดจิตว่าข้าพเจ้าขอรับเป็นลูกหลานท่านอะไรเงี้ยจะไม่เคยทำเพราะว่าจิตดิฉันอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตั้งแต่ดิฉันเด็กๆแล้วนะคะก็เลยไม่กล้ารับสิ่งต่างๆเหล่านี้จิตมันจะบอกเองค่ะว่าอย่าไปรับเลยอะไรเงี้ยนะคะก็จะไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่มันจิตเรารู้สึกว่าเวลาเรารับมาเราจะต้องไปบูชาไปกราบไหว้ไปขึ้นนั่นขึ้นนี่ให้เขาอะไรเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็เลยไม่รับแต่ว่าหลังจากที่ประมวลผลฟังมาหลายคลิปแล้วเนี่ยโลกวิญญาณเขาอยากได้บุญถ้าเราไปเอารูปลักษณ์เขามาเนี่ยค่ะเขาอ่ะจะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมีรูปมีนามฉะนั้นเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยส่วนมากคนเนี่ยมีแต่จะขอนะโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็จะขอนั่นขอนี่ขอโน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่ามีแต่ขอแต่ว่าไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยสวดมนต์ภาวนาเขามาเนี่ยเขาก็อยากได้บุญกุศลเพราะว่าเขาเป็นเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อยากได้บุญกุศลจากเราขอเนี่ยเราได้แค่ขอนะคะเพราะว่าเราไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยบางทีบางโลกวิญญาณก็บอกว่าไม่มีพลังเหมือนป้าท่านหนึ่งไปสักรูปปู่ฤาษีลือมาสักใส่แขนเลยนะคะแล้วท่านโกรธมากเลยท่านบอกว่ามาสักรูปท่านใส่แขนทำไมแล้วคนร่างก็ไม่มีศีลมีธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเลยไม่ภาวนาเลยและทีเนี้ยผู้หญิงคนนี้แกมีนะเป็นเจ้าหน้าที่ทวงหนี้แล้วแกมีหลายอย่างนะคะแกมีหลายอย่างในชีวิตแกมากเลยกุมารหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะแล้วทีเนี้ยท่านบอกว่าไม่รู้มันรักอะไรกันนักกันหนาทำไมต้องมาสักท่านก็ไม่ได้ไปโอ้อวดสรรพคุณอะไรหรืออะไรเลยแต่ว่าในกลุ่มลูกศิษย์นะคะเขาสักกันแล้วเนี่ยเหมือนท่านอ่ะไม่พอใจท่านว่ามันมีรูปมีนามค่ะเวลาเราสักรูปอะไรอยู่กับเราเนี่ยนามธรรมจะอยู่กับเราด้วยนะท่านบอกไม่อยากอยู่กับมันแล้วไม่อยากอยู่กับมันแล้วขอให้พระอาจารย์เนี่ยถอนท่านออกหน่อยเถอะถอนออกจากรูปลักษณ์ตรงเนี้ยต่อให้รูปลักษณ์มันยังอยู่ก็ตามแต่ให้เอาแบบเขาเรียกว่าอะไรดิฉันพูดไม่ถูกนะคือให้เอาท่านออกขอให้เป็นรูปเปล่าๆและไม่มีและอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้บอกว่าถ้าจะไปเลเซอร์ออกก็หลายพันเพราะว่ามันต้องใช้แสงเลเซอร์จากที่คลินิกเขามีหรือว่าโรงพยาบาลเขามีในการลบรอยสักนะคะมันก็แพงแล้วท่านไม่อยากอยู่กับร่างนี้แล้วท่านบอกว่าพูดแล้วมันแบบเหมือนท่านโมโหนะผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่เคยเรียกท่านไปไม่เคยเรียกท่านไปทวงเงินด้วยนะอะไรเงี้ยท่านบอกว่าไม่เรียกก็จริงแต่ว่าจิตมันอะจิตของไอ้ผู้คนที่สักเนี่ยมันฮึกเหิมมากเลยว่าปู่ฤาษีเนี่ยอยู่กับตัวเองท่านบอกว่าไม่อยากพูดเลยขายหน้าขายตามีฤาษีที่ไหนเนี่ยจะไปทวงหนี้ฤาษีเขาก็มีแต่บำเพ็ญเพียรนั่งภาวนานั่งสวดมนต์ท่านพูดอย่างนี้นะคะเอาท่านมาแล้วก็เอาท่านมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะท่านบอกว่าไม่อยากพูดเลยอายพูดไปถึงไหนอายไปถึงด้านอะไรเงี้ยนะคะดิฉันก็นั่งดูแล้วดิฉันก็หัวเราะแบบไม่ได้หัวเราะท่านนะคะหัวเราะมนุษย์น่ะก็คือโอ๊ยเนาะคนเราก็คิดได้อย่างเงี้ยนะคะท่านบอกว่าฤาษีที่ไหนเขาจะไปทวงหนี้กันฤาษีก็มีแต่บำเพ็ญเพียรมีแต่ทำภาวนาเพื่อบุญกุศลเพื่อปฏิบัติเพื่อที่จะได้มีบุญกุศลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราฟังโลกวิญญาณแล้วเนี่ยเขาก็แบบมีแง่มุมของเขาอ่ะเขาบอกว่าดูที่ว่าไปดูหน่อยเวลาสักนะว่าจะต้องสักอะไรกับตัวไม่ใช่แบบสักแล้วเอามาใช้งานในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะคะสักรูปพระรูปเทพเทวดาอะไรต่างๆหรือว่ารูปฝั่งเทพไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามเขาบอกว่าเนี่ยคือท่านก็มีแต่บำเพ็ญเพียรภาวนาแล้วเอารูปท่านมาหาใช้งานในเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยคือมานั่งไปนั่งฟังแล้วเขาอยากได้บุญเข้าใจเลยว่าโอ้ยหลวงตาบอกว่าโลกวิญญาณเนี่ยเขาอยากได้บุญแม้แต่เทพเทวดาก็อยากได้บุญแม้แต่ฝั่งฤาษีฝั่งพญาครุฑพญานาคหรือว่าฝั่งเทพอินเดียหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาอยากได้บุญค่ะบอกว่าโอ้เข้าใจละเข้าใจเห็นชัดเจนมากขึ้นเหมือนเราเห็นรูปธรรมด้วยนามธรรมด้วยนะคะในการที่เขามาบอกให้เรารู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าโอ้เราโชคดีมากเลยที่เราไม่มีอะไรแต่มีน้องกุมารนั่นแหละแล้วก็เคยได้ยินเขาพูดแล้วว่าแม่น่ะไม่ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยนะเขาเบื่ออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยไม่เห็นแล้วน่าจะแบบไปเกิดแล้วมั้งหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะคะเนาะนี่แหละค่ะใครที่มีรูปลักษณ์เนี่ยที่ดิฉันเคยพูดเสมอว่า
วลาเรานับถือจะอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นฝั่งจีนฝั่งไทยเลยก็ตามที่เรานับถือท่านนะฮะที่มีรูปลักษณ์ท่านอยู่บ้านนะเราเวลาเราปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิหรือทำบุญทำทานอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องน้อมถวายท่านตลอดนะฮะแต่เขาก็จะส่วนมากเขาก็อยากให้มนุษย์ที่มีที่อยู่ในการปฏิบัติธรรมหรือก็ตามเนี่ยให้ทำแบบกรรมฐานหรือภาวนาหรือให้จิตมันอยู่กับบุญกุศลตลอดนะแต่มนุษย์มันก็ทำไม่ได้นะคะพูดถึงเพราะมันยากในการที่จะมาภาวนาแล้วสร้างบุญกุศลให้ตัวเองนี่แหละท่านบอกแล้วก็มีรูปลักษณ์ท่านด้วยแล้วก็น้อมถวายบุญท่านด้วยสร้างไปด้วยกันน่ะสร้างไปด้วยกันท่านช่วยเราเราช่วยท่านเลยอย่างนี้นะคะนั่นแหละก็จะประมาณเนี่ยท่านก็อยากให้มนุษย์น่ะภาวนาแต่ว่ามันก็ทำได้น้อยเราก็เลยรู้สึกฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่เราทำได้แบบนั้นแล้วก็รู้สึกดีใจกับหลายๆท่านที่เขาทำได้อย่างนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเขาแบบถ้าเราเหมือนฟังแล้วเหมือนโลกวิญญาณเขาบอกว่าถ้าเราน่ะยินดีที่จะช่วยเขายินดีที่จะสร้างเป็นสิ่งที่ทำเป็นประโยชน์กับตัวเราเองแต่ว่าเผื่อแผ่พวกท่านด้วยถวายพวกท่านด้วยพวกท่านก็มีกำลังเพิ่มมากขึ้นก็คอยดูแลปกป้องคุ้มครองเราอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยท่านบอกว่าถ้ามันทำก็จะดูแลมันอยู่หรอกแต่นี่มันไม่ทำเราก็นั่งดูเฉยๆท่านก็พูดอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามเกิดอะไรขึ้นชีวิตกับมันก็ตามอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยดิฉันว่าโอ้มนุษย์ก็มีแต่ขอจริงๆแหละนะไม่เคยคิดที่จะเป็นผู้ให้อะไรเงี้ยนะคะเนาะอันนี้คือเล่าให้ฟังว่าถ้าใครมีอะไรแบบนี้นะคะก็อยากบอกให้รู้ว่าท่านน่ะอยากได้บุญนะคะอยากได้บุญกุศลไม่ใช่ทำบุญนิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็เล่าให้ฟังค่ะฟังมาแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเนาะนี่ดิฉันจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังค่ะเมื่อเช้าดิฉันไปนั่งฟังหลวงตานะวันที่18แล้วเนาะคลิปวันที่18เห็นหลวงพี่ถามหลวงตาเรื่องที่สมัยที่หลวงตาฝึกใหม่ๆที่หลวงตาว่าหลวงด้วยความที่หลวงตาไม่เห็นอะไรกับใครเนี่ยเวลาท่านพาไปดูเนี่ยท่านก็จะเหมือนแบบมีเรือนะคะเรือสุพรรณหงส์แล้วก็ให้เนี่ยลูกศิษย์เนี่ยนั่งในเรือแล้วก็แบบมีหลวงปู่อะไรเงี้ยพาไปนะคะพาไปดูเฉยๆนะคะเนี่ยท่านไม่ได้พูดลึกถึงลักษณะแบบใดแต่เราพอรู้แหละเพราะว่าเราเคยฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาแล้วทีนี้ท่านก็บอกพาขึ้นไปดูแหละดูข้างบนข้างล่างดูไม่ได้เลยนะดูข้างบนเราก็เลยบอกโอ้เพิ่งได้ยินหลวงตาพูดเพราะว่าเราฝันเห็นดิฉันใครเคยดูคลิปในที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าดิฉันเห็นเรือสำเภาน่ะแล้วมันเป็นเรือสำเภาที่เหมือนมันล่องในทะเลที่มันล่องไปสมัยโบราณที่ล่องไปเหมือนจีนมาไทยอะไรเงี้ยเรือสำเภาใหญ่ๆที่มีกระโดงอยู่ตรงกลางนะคะกระโดงเรือนะแต่ว่าเรานั่งเห็นคนนะเหมือนเรานั่งเหมือนเราแบบยืนดูจากตึกเรานี่แหละแต่เห็นคนนั่งตึ๊ดเต็มเรือเลยบอกว่าเฮ้ยแล้วทำไมเขาไปไหนกันทำไมเรือมันลอยบนฟ้าได้อะไรเงี้ยนะคะก็เลยได้ฟังหลวงพี่พูดเมื่อเช้าบอกว่าเอ๊หรือว่าเหมือนกรณีนี้หรือเปล่าที่เขาไปดูอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปฟังนะคะคลิปวันที่18นะคะ18ธันวาเนาะมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่หลวงพี่ถามท่านอาจจะถามกันหลังไมค์นะคะแต่หลวงพี่ก็เลยเอามาเล่าในไมค์ใน YouTube ให้ฟังมาถามหลวงตาให้ฟังนะคะนั่นแหละค่ะให้กำลังใจเนาะหลายๆคนนะคะที่มาปฏิบัติใหม่ๆถ้าอยากมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะคะคำพูดความคิดจิตใจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขหรือว่าปัญหาต่างๆที่มีอยู่มันเริ่มอยากให้มันคลายอยากให้ชีวิตมันมีความสุขบ้างให้เริ่มมาปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นดิฉันได้ทันแนะนำให้ทำแบบยืนเดินนั่งนอนนะคะภาวนาแผ่เมตตาภาวนาทุกกิริยาบทแล้วก็แผ่เมตตาให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่หูตาจมูกลิ้นกายใจเข้าไปกระทบนะคะไม่สวดก็แผ่ไม่แผ่ก็พิจารณาไม่พิจารณาก็อนุโมทนาบุญอยู่แค่นี้นะคะในแต่ละวันงานทางโลกก็ทำไปเป็นปกติงานกายก็ทำนั่นทำนี่ทำนู่นอะไรเงี้ยนะเป็นปกติของเราไปเนาะนั่นแหละค่ะก็ให้มาทำลองดูถ้าใครมีทุกข์เยอะๆนะที่หาทางออกชีวิตไม่เจอแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตมากเลยให้ทำไปสัก6เดือนนะคะ3เดือนนี้จะได้จิตใจร่มเย็นเป็นสุขยังไม่ได้อะไรนะคะจิตใจร่มเย็นเป็นสุขรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกระสับกระส่าย
รู้สึกว่าเริ่มเบนกระแสหนีพลังงานไม่ดีเป็นเวลามีเรื่องไม่ดีเข้ามาก็หันมาภาวนาไม่ได้ภาวนาให้สงบนะภาวนาเพื่อเบนกระแสเฉยๆช่วงแรกหลังจากหลายเดือนหลายปีเข้ามันจะหลบเองเวลามีเรื่องไม่ดีเข้ามามันจะหลบเองหรือว่าได้ฟังแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจได้ฟังแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บเข้าไปในใจฟังแล้วก็รู้สึกเฉยๆนะคะบางคนถ้าไม่เคยทำจะไม่รู้เพราะว่าดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสมัยฟังแรกๆแต่เมื่อเราทำไปหลายเดือนหลายปีเข้าเราเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเวลากระทบเนี่ยมันก็เฉยๆแต่บางทีมันก็จะมีติดใจบ้างว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเบนกระแสนี้ไม่ได้สักทีและทำไมสมองมันคอยดึงกลับมาเราก็แบบมาพิจารณาดูหาทางออกอะไรเงี้ยแต่ว่าอันดับแรกพื้นฐานเบสิกเลยเนี่ยแม้แต่ตัวผู้พูดเองสมัยที่ทำใหม่ๆเนี่ยก็ถามเพราะคิดว่ามันเป็นบุญนะคะปรับความคิดว่ามันเป็นบุญไม่ได้คิดว่าจะรวยหรือว่าจะได้จะพลิกชีวิตจากวันนี้จนมากๆพรุ่งนี้รวยเลยก็ไม่ได้คิดแบบนั้นคิดว่ามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างที่มันที่เราประสบพบเจอเนี่ยมันดิฉันว่ามันเป็นกรรมเป็นบุญที่เราสร้างสมมานะคะหรือว่าเราตั้งจิตอธิษฐานมาแบบใดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยมาชาติพบเนี่ยก็เห็นก็เป็นอย่างที่เราเห็นณปัจจุบันแต่ว่าเมื่อมาปฏิบัติธรรมนะคะมันถ้ามันเริ่มเข้าใจมากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดกับอะไรสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยติดกับเรื่องทางโลกไม่ค่อยติดกับเงินกับทองกับทรัพย์สมบัติอะไรสักเท่าไหร่นะคะคือไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็ทํามาหากินปกติเพราะว่าถ้าไม่ทํามาหากินก็ไม่รู้จะขอใครก็ทํามาหากินปกติแต่ว่าความอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากรวยรวยรวยมากๆน่ะไม่มีค่ะก็จะเข้าใจว่าตอนนี้ก็ทำมาหากินเลี้ยงชีพไปเมื่อถึงเวลาลาโลกไปก็ไม่สามารถเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้นอกจากบุญกุศลนะคะบุญกุศลที่ตัวเองทำมาอะไรอย่างนี้นะฮะนั่นแหละค่อยๆทำไปถ้ามีทุกข์มากๆเนี่ยยิ่งต้องทำถ้าป่วยแล้วแบบรู้สึกว่าไม่อยากตายไปกับอารมณ์สุดท้ายที่ไม่รู้มันติดอยู่กับอะไรตอนนั้นติดอยู่กับความเจ็บปวดทางร่างกายหรือว่าติดอยู่กับเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรเงี้ยเราไม่อยากเป็นแบบนั้นอะเราอยากไปเปลี่ยนภพภูมิในทางที่ดีของเราหรือว่าไปอะไรก็ตามถ้าติดอยู่กับพระอยู่กับคำภาวนาก็ไปสวรรค์เล็กๆชั้นเล็กๆต่ำๆแถวนี้ก็ยังดีอะไรเงี้ยเราก็จะคิดแบบนี้นะเราก็ไม่อยากติดสิ่งต่างๆเพราะว่าเราเอาไปด้วยไม่ได้เงี้ยนั่นแหละก็ให้มาเริ่มภาวนานะคะเริ่มปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติธรรมดิฉันจะไม่ค่อยเน้นนั่งนะคะของดิฉันเองนะดิฉันจะยืนเดินนั่งนอนนะคะจะไม่นั่งเนี่ยจะนั่งถ้านั่งแบบเป็นกิจลักษณะจะนั่งตอนที่สวดมนต์กลางคืนนะคะสวดมนต์ชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมงกว่าในตอนกลางคืนแต่กลางวันก็แล้วแต่ว่าทำการทำงานทำอะไรนะคะทำทุกอิริยาบถนะคะเหมือนที่เจ้าพ่อเสือท่านพูดเลยว่าแกไม่ได้ใช้ขาเลยเพราะว่าผู้ชายเขาบอกว่าเขาป่วยเขาไม่สบายเขาเลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมเดินไม่ได้แกบอกว่าแกก็ไม่ได้ใช้ขาภาวนานี่แกใช้จิตภาวนาฟังท่านแล้วแบบมันจึ้งมากเลยใช้คำสมัยใหม่มันจึ้งมากเลยค่ะว่าโอ้ยกับแมนความเล่าเว้าเนาะคือจริงอย่างโลกวิญญาณพูดนะโลกวิญญาณเขาจะแบบเวลาเขาพูดอะไรมาเนี่ยเขาแบบจี้ใจดำเรามากเลยในการที่จะพูดอะไรหรือจะบอกอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเขาจะไม่ได้มีประนีประนอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้พูดอ้อมๆแอมๆนะพูดตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะให้กำลังใจนะคะหลายๆคนเนาะก็นี่แหละถ้าใครเริ่มทำมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ดีใจด้วยมันก็จะมีหลุดเป็นธรรมดานะคะไม่ต้องไปเครียดกับมันนะคะเราไม่ได้นับเราตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะทำทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำภาวนาตลอดแผ่เมตตากับสิ่งที่กระทบอนุโมทนาบุญบันทึกแต่บุญอะไรเงี้ยนะคะจิตอยู่กับบุญนะคะเมื่อจิตอยู่กับบุญเนี่ยจิตเป็นบุญธาตุก็เป็นบุญหลวงตาพูดแล้วจิตเราเนี่ยอยู่กับอะไรพลังงานสิ่งนั้นก็มานะคะเนาะมันเป็นคลื่นพลังงานมันดึงมานะคะค่อยๆทำไปนะคะค่อยๆทำไปถ้าบุญเข้าตลอดคิดดูอยากได้อะไรก็ได้หลวงตาพูดนะคะแต่ถ้าคนเข้าใจแล้วก็ไม่อยากได้อะไรเกินตัวอีกละค่ะก็เลยแบบบางคนอาจจะแบบไม่เข้าใจคิดว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากได้เงินมากๆอยากได้แบบเปลี่ยนชีวิตอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆอยากได้รถคันงามๆอยากมีเงินฝากในธนาคารเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วบางคนอาจจะคิดแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเข้าใจลึกๆจริงๆก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นนะคะไม่ได้อยากได้อะไรขนาดนั้นแค่แบบ
อยากมีอยู่มีกินไม่ขัดไม่เขินมีบริวารคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรเงี้ยนะบริวารทั้งเป็นคนและเป็นโลกวิญญาณอะไรเงี้ยนะก็จะคิดแค่นั้นเองเนาะนี่แหละค่ะเนาะมันจะไปไหนมันก็ต้องมีฐานนะคะอย่างที่ท่านพูดเนาะบางคนอ่ะดิฉันเห็นน่ะตั้งใจในการปฏิบัติเลยแต่ยังไม่ได้ถาดมันอ่ะจนอายุล่วงเลยมาแก่แล้วอะไรเงี้ยก็เห็นใจนะเห็นใจอยากให้แบบทำให้ได้ดิฉันว่ามันทำได้นะแต่เราอ่ะจะมีข้อแม้กับการปฏิบัติเยอะเราก็เลยทำไม่ได้บางทีคิดซับซ้อนนะคะคิดซับซ้อนวุ่นวายสับสนหลวงตาพูดว่าเวลาคนที่คิดอะไรซับซ้อนเนี่ยเป็นคนที่คิดลึกเนี่ยหลายชั้นหลวงตาบอกว่าเวลามาปฏิบัติธรรมโอ้ยากกว่าที่จะแกะออกดิฉันว่าน่าจะเป็นแบบกรณีนั้นจริงๆเพราะว่าดิฉันไม่ได้คิดอะไรมากเลยท่านบอกว่าทำเนี่ยทำแบบนี้แหละดิฉันก็ทำแบบเนี้ยแล้วก็ทำทุกกิริยาบทแล้วก็ทำมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆแล้วจิตมันก็จะเริ่มละเอียดมากขึ้นสัมผัสได้มากขึ้นเวลานั่งปฏิบัติธรรมก็ลองนั่นลองนี่เวลานั่งสวดมนต์ก็ลองว่าลองหายใจลึกๆดูมันจะเป็นยังไงลองหายใจสั้นๆลึกๆเบาๆดูจะเป็นยังไงลองปรับดูแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คืออยู่ในระดับกลางๆแล้วก็วางอารมณ์วางกายไม่ต้องไปติดที่กายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลานั่งสวดมนต์คืนคิดซะว่าไม่มีอะไรเลยอากาศธาตุอะไรเงี้ยมันก็จะเบาแล้วก็มันจะเห็นสิ่งต่างๆมากขึ้นมันเป็นสิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้ทำให้เราติดนะคะทำให้เรามีแรงกำลังใจในการปฏิบัติว่าเอ้ยครูบาอาจารย์นั้นพูดไว้จริงนะโลกวิญญาณมีจริงเนาะสามารถเห็นได้จริงเนาะทุกคนที่ปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่เห็นก็สัมผัสได้ส่วนมากจะสัมผัสได้สัมผัสด้วยความรู้สึกไงคะความรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยนะคะรู้สึกทำไมเข้าไปบ้านหลังเนี้ยรู้สึกหายใจไม่ออกอึดอัดหรือว่าทำไมเข้าไปบ้านหลังนี้ทำไมรู้สึกมันโศกเศร้าจังเลยเนี่ยมันมีอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนั้นเนาะก็จะใช้ความรู้สึกในการสัมผัสนะไม่ว่าจะเข้าไปโบสถ์ไหนก็ตามเข้าไปที่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยนะดิฉันก็จะตั้งแต่ดิฉันมาเริ่มปฏิบัติธรรมดิฉันก็จะพยายามใช้ความรู้สึกในการสัมผัสนะคะเราไม่ได้เห็นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้นั่งถ้าเรานั่งกลางคืนเราจะเห็นอยู่แต่ถ้าตรงไหนไม่ค่อยมีพลังงานสวดมนต์ภาวนาพลังงานไม่ค่อยหมุนเวียนมันก็นิ่งสนิทนะคะแม้แต่โลกวิญญาณก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นนะหมายถึงว่าโลกวิญญาณที่จะมาน้อมรับบุญมาน้อมเอาบุญน่ะถ้าเราไปอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วเขาจะเริ่มพากันมาแต่ถ้าเราไปใหม่ๆนะคะเราไปนั่งสวดใหม่ๆเขาก็ไม่รู้นะคะบางทีเขาก็ไม่รู้โลกวิญญาณทั่วไปน่ะไม่รู้พวกผีสัมภเวสีทั่วไปจะไม่รู้นะคะว่าเฮ้ยตรงนี้มีบุญให้มีบุญแจกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละก็อันเนี้ยเล่าให้ฟังว่าส่วนมากเนี่ยคนจะสัมผัสได้แต่ไม่เห็นนะก็ค่อยๆทำไปเมื่อนานไปเข้าเราจะค่อยๆรู้เห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วแต่ว่าเรามีความเพียรมากน้อยขนาดไหนนะคะค่อยๆทำไปไม่ต้องไปคาดหวังนะคะเพราะว่าพูดเนี่ยไม่เคยคาดหวังเลยเพราะว่าดิฉันคิดว่ามันยากตั้งแต่สมัยที่ก่อนจะปฏิบัติดิฉันก็มันยากแล้วอยากจะเห็นนั่นเห็นนี่มีจิตเป็นทิพย์อะไรหรือเห็นอะไรเนี่ยดิฉันไม่เคยคาดหวังเลยว่าจะได้ไม่มีความคิดแบบนั้นแต่ก็ทำมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นบุญในการภาวนาก็ทำมาจนเริ่มเข้าใจเริ่มสัมผัสได้นิดหน่อยของเราไปอะไรเงี้ยเป็นแรงกำลังใจเวลาดูมันไม่ได้หลงนะคะมันไม่ได้หลงว่าเฮ้ยวิเศษนั่นวิเศษนี่หมายถึงว่าตัวเราแต่เรารู้สึกเออมีจริงเนาะสวรรค์นรกสวรรค์ก็ฟังแต่ท่านพูดแต่โอ้วิญญาณก็มีจริงนะวิญญาณทั่วๆไปวิญญาณที่มาน้อมรับบุญวิญญาณเทพเทวดาอะไรก็มีจริงเนาะอะไรเงี้ยนะคะยิ่งสวดนานปีเข้ายิ่งเริ่มเห็นยิ่งจะเห็นมากขึ้นเลยนะคะเนาะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจเวลาเราสวดทุกวันนะคะใครที่สวดเป็นกิจจลักษณะนะคือในกลางคืนตกใจเสียงในกลางคืนนะคะเขามาทุกวันนะคะแต่เราไม่เห็นเขาคือคนที่สวดถึงว่าสวดทำวันเย็นทุกวันน่ะสวดจะว่ากี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่อะไรก็ว่าไปแต่เขาจะมาทุกวันคือมาเวลาที่เราสวดนั่นแหละเรานั่งลงปุ๊บเนี่ยเขาแบบเข้ามาเลยนะคะแต่เราหลายๆคนเนี่ยดิฉันว่าเขาไม่เห็นเขาแต่ใครบางคนก็จะเริ่มเห็นแค่แสงพลังงานว่าห้องมันสว่างขึ้นแต่ให้อยากให้รู้ว่าเนี่ยคุณนั่งลงสวดปุ๊บเนี่ยเขาแบบ
ฟึบเข้ามาเลยคุณยังไม่ได้สวดเลยคุณแค่นั่งลงอะค่ะนะคะก็ว่าโอ้เป็นแบบนี้ละเนี่ยสังเกตดูจากสิ่งที่เรานั่งสวดทุกวันแล้วลองเห็นทุกวันนะคะเหมือนเขารออยู่นะเหมือนเขาแบบโอ้นั่งแล้วว่ากระโดดปุ๊บเข้ามาเลยอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้น้องก็เข้าใจนะคะอยากได้บุญนะคะด้วยความที่ทนทุกข์ทรมานมานานอะไรเงี้ยก็อยากได้บุญอยากได้กุศลเพราะว่าเวลาออกจากร่างเนี่ยมันเปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้มันก็จะทุกข์แบบนั้นแหละดิฉันจะเล่าหนึ่งให้ฟังดิฉันว่าน่าสนใจมากเลย เรื่องโลกวิญญาณนะโลกวิญญาณคือมีท่านหนึ่งเนี่ยที่เราดูแล้วค่ะเขาไปรับเขาเป็นกุมารมาเนาะเขามีลูกในไส้ด้วยที่ทำแท้งแล้วก็มีกุมารด้วยแล้วท่านพระอาจารย์ท่านถามเรื่องโลกวิญญาณว่ามาอยู่ยังไงมายังไงผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่เคยไปบูชามาจากที่ไหนเลยแต่ว่าไปเอามาจากร้านสังฆพันธ์ร้านที่เขาขายสังฆพันธ์นะฮะอันนี้มันเป็นความรู้ที่เราเหมือนเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นคือเวลามีรูปนะคะนามธรรมจะเข้าไปอยู่แล้วน้องกุมารเนี่ยน้องไม่ใช่น้องกุมารน้องวิญญาณเนี่ยค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไปเอามาแล้วก็ขึ้นหิ้งแล้วอ่ะด้วยความที่เขาเป็นวิญญาณแถวนั้นนะคะเขาก็เลยแบบขึ้นหิ้งแล้วก็จุดธูปน่ะแล้วเขาก็เลยโดดเข้าไปอยู่ในร่างของน้องกุมารเขาบอกว่าท่านก็เลยว่าทำไมไปอยู่กับเขาแล้วเขาก็เลยบอกว่าวิญญาณเล่ร่อนน่ะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินไม่มีที่อาศัยน่ะถ้ามีคนหนึ่งใบไม้ร่วงถ้ามีคนหนึ่งมีรูปให้เราแล้วเหมือนมีบ้านอะมีรูปลักษณ์เนี่ยเป็นบ้านแล้วเราก็แค่เข้าไปอยู่ตรงนั้นน่ะดีขนาดไหนเขาพูดเขาก็หัวเราะไปด้วยนะอันนี้หมายถึงว่าวิญญาณเด็กอะกินก็ได้กินได้มีที่อยู่ที่อาศัยเหมือนมีบ้านนะคะมีที่นอนที่หลับที่นอนมีบ้านที่ไม่ต้องตากลมตากฝนตากหนาวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าดีขนาดไหนแล้วหนูอะโชคดีกว่าลูกเขาอีกเขาเอาหนูขึ้นที่หิ้งน้องก็พูดแบบนี้นะคะแล้วทีเนี้ยพระอาจารย์ก็เลยถามว่าถามหน่อยว่าโลกวิญญาณเนี่ยที่อยู่ข้างนอกเนี่ยตามถนนหนทางเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนเขาบอกว่าโอ้ยมีเยอะมากเลยเราฟังแล้วเนี่ยเราขนลุกเลยนะคะว่าเขาบอกว่ามีเยอะมากเลยที่เป็นวิญญาณเล่ร่อนนะคะที่อยู่ข้างถนนหนทางนั่งอยู่กระจ้องงองแงงอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่ามีเยอะมากเลยเพราะว่าไปไหนไม่ได้เราก็ต้องเล่ร่อนอยู่แถวนั้นแหละเล่ร่อนเดินไปเดินมาแถวนั้นแหละอะไรเงี้ยเดินเฉพาะตรงที่เขาอยู่ละค่ะเดินกลับไปกลับมาแถวนั้นแหละแล้วทีเนี้ยเวลาพวกที่เขามีคาถาเนี่ยเรียกเนี่ยไม่ต้องบังคับเลยนะน้องบอกว่าบางทีนะฟึบไปเลยฟึบไปกับสิ่งที่เขาเรียกเลยเพราะว่าอยากมีที่อยู่ที่อาศัยบางทีก็เข้าไปอยู่คนเหลืออะไรก็ตามอย่างนี้นะคะที่บางคนก็รับขันแล้วก็ไปอยู่ในขันแล้วก็เอาคนเนี้ยให้คนเนี้ยเอาไปดูแลไปกราบไหว้บูชาหรืออะไรก็ว่าไปคิดว่ารับมาแล้วจะดีขึ้นเลยนะคะแต่ว่าก็สงสารเขานะเขาก็เป็นวิญญาณธรรมดานะคะเขาไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชมีอะไรเขาเป็นวิญญาณผีธรรมดาน่ะเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วคนที่รับมาก็ไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้ปฏิบัติทำอะไรเข้มข้นมากก็คือได้รับมาขออะไรอย่างนั้นก็ว่าไปแต่เขาก็ช่วยไม่ได้อะไรนะก็เลยบอกว่าโอ้นี่โลกของความเป็นจริงชัดเจนมากเลยว่าตายจากคนตอนเป็นคนก็เป็นคนธรรมดาเป็นผีไปก็เป็นผีวิญญาณเล่ร่อนธรรมดาเมื่อไม่มีที่อยู่อาศัยก็ต้องไปหาที่อยู่อาศัยแบบนี้แล้วเขาบอกว่าเวลามีพิธีสำคัญนะคะที่มีสวดกันเยอะๆเนี่ยวิญญาณอะไปรอเพียบเลยเขาบอกเนี่ยนะคะอันเนี้ยคือฟังมาแล้วรู้สึกเข้าใจทั้งสองฝั่งนั่นแหละค่ะทั้งฝั่งคนแล้วก็ฝั่งวิญญาณเขาบอกว่ามีอยู่เพียบเลยเพราะว่าเป็นวิญญาณเล่ร่อนเนาะก็ไปรอถ้าใครที่แบบเปิดใจรับก็จะฟึบเข้าไปเลยและทีเนี้ยก็แสดงท่าทีหน่อยเขาก็พูดอย่างเงี้ยแสดงท่าทีให้เหมือนหน่อยอะไรเงี้ยนะคะว่าคนนั้นเปิดใจรับอะไรอะไรเงี้ยนะคะก็ว่าไปแต่ของจริงก็มีนะแต่หมายถึงว่าของไม่จริงก็เยอะเพราะว่าเป็นโลกวิญญาณก็เข้าใจพวกเขาไม่มีที่อยู่อาศัยอะค่ะมันอยู่ที่มนุษย์แล้วว่ามนุษย์เปิดใจรับอะไรนะและทีเนี้ยคนที่มาสวดมนต์เราก็เลยเห็นอีกแง่มุมนึงว่าอ๋อคนที่มาสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาตลอดแบบดีๆจริงแบบจริงจังเนี่ยเขาได้เราเนี่ยไปช่วยเหลือพวกเขาอย่างที่หลวงตาพูดเสมอว่าเนี่ยแหละพวกเรานี่แหละจะเป็นคนที่ไปสวดมนต์แผ่เมตตาช่วยเหลือพวกเขา
ถ้าปรับไปได้เขาก็ปรับไปอะค่ะถ้ายังไม่ได้พอก็คือได้อย่างน้อยก็ได้ความเย็นความเบาสบายและอะไรอย่างนี้นะคะก็เข้าใจเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะคะในโลกวิญญาณเล่าให้ฟังผีค่ะผีเด็กเล่าให้ฟังว่าจะไปยืนรอจะไปยืนรอถ้ามีพิธีใหญ่เพราะว่าคนไปเยอะๆเปิดใจรับอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราไม่โทษเขานะเราก็ไม่ได้โทษคนนะคนก็ไม่ดูคนก็เปิดใจรับว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นอะไรเงี้ยนะแต่โลกวิญญาณเขาก็พูดแล้วว่าถ้าเป็นเทพเทวดาเขาบอกว่าให้เปิดใจอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปรับอย่างอื่นเรามีสิ่งที่แบบประเสริฐแล้วคือพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยนะให้ตามปฏิบัติตามแนวทางของท่านที่ท่านสอนไว้ให้เคารพนับถือสิ่งบูชาที่สูงสุดที่สุดแล้วอะไรเงี้ยนะฮะคือพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยนะฮะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาก็สอนเราแหละแต่มนุษย์ก็อยากหาที่พึ่งแบบนั้นอะไรนะฮะก็ร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งมนุษย์แล้วก็โลกวิญญาณก็เลยนะฮะเป็นแบบนั้นไปเนี่ยแหละก็เลยบอกว่าเออเราเนี่ยก็ไม่ได้บังเอิญเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เปิดใจรับอะไรเลยนะฮะแต่ถามว่าบูชาไหมก็บูชาเหมือนบูชาน้องกุมารมาอย่างเงี้ยก็จะไม่ถวายอะไรเลยแต่จะบอกเขาว่าทุกบุญทุกกุศลที่พี่ทำเนี่ยขอให้เราได้นะอะไรเงี้ยยิ่งได้มาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยตั้งแต่มาเริ่มทำจริงจังมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาน่ะไปแหละเขาแบบไม่ได้อยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเข้าใจว่าโอ้เวลามีรูปอะมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์เป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของเขาเขาก็จะเข้าไปอยู่อะไรเงี้ยนะคะเนาะมันอยู่ที่ว่าเรามีรูปลักษณ์อะไรนะคะเหมือนกุมารเทพอะค่ะเขาบอกว่าที่เป็นตุ๊กตาอะไรเงี้ยนั่นแหละพวกเขาก็จะใครไปรับอย่างเงี้ยก็พวกเขาก็มีบ้านอยู่มีรูปปุ๊บมันจะต้องมีน้ำปั๊บเข้าไปอยู่เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีที่อยู่อาศัยเขาเป็นวิญญาณเล่ร่อนเขาก็ต้องไปอยู่กับสิ่งเหล่านี้เขาพูดนะคะก็น่าสงสารโลกวิญญาณนะน่าสงสารคนด้วยน่าสงสารโลกวิญญาณด้วยนะคะไปแล้วก็แบบนะคะวิญญาณกับคนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะวิญญาณยิ่งเป็นวิญญาณผีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละก็เลยหลวงตาบอกว่าถ้ามีเยอะๆเนี่ยมีโลกวิญญาณสัมภเวสีผีเยอะๆเนี่ยมันก็มีผลกับมนุษย์ในการใช้ชีวิตอันนี้ดิฉัน